สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซิกวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับดิฉันรัตนาเอิบอิ่มค่ะและสัปดาห์นี้เราก็มีความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจอสังหามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะและช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ในงานแถลงข่าวของค่าย JHP Property จำกัดมหาชนนะคะที่ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ถึง3โครงการด้วยกันสำหรับในปี57นี้นะคะส่วนรายละเอียดจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์จากท่านผู้บริหารมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะบริษัท JSP Property จำกัดมหาชนที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการเชิงพาณิชย์แนวราบหรือ Commercial Low Rise ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีช่องว่างจึงทำให้บริษัทมีความโดดเด่นและถือเป็นผู้นำในตลาดนี้ได้อย่างชัดเจนโดยเน้นการพัฒนาและขยายโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพติดถนนสายหลักติดแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกกลยุทธ์ในการพัฒนาของบริษัทเราจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างดังนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าผู้บริโภคหรือคนส่วนใหญ่ที่ต้องการนั้นก็คือการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ลักษณะเชิงพาณิชย์แนวราบนอกจากนั้นต้องเน้นในเรื่องความสะดวกสบายในการคมนาคมการดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจเน้นงานก่อสร้างที่มีคุณภาพให้บริการที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อลูกค้าจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอดภายใต้การบริหารจัดการของทีมผู้บริหารที่มีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผมมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า20ปีเราเริ่มพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี2534นะครับโครงการแรกเนี่ยเราทำในระยะสมัยพลาดาวเป็นการเข้าที่ดินในระยะยาวใช้ชื่อโครงการเจฟอนมีเดียฟิกนะครับ2548เราก็เปลี่ยนเป็นแนวจากเข้าที่ระยะยาวก็เป็นการซื้อที่ดินเราพัฒนาทั้งอาคารพาณิชย์ทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวบ้านแฝดเรายังเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพใกล้แหล่งชุมชนใกล้แนวรถไฟฟ้าและการคมนาคมที่สะดวกโครงการเดอะไมอามีโครงการคอมมูนิตี้มอลและห้องชุดเพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน 5,010 ห้องมูลค่าโครงการ 5,500 ล้านบาทบนเนื้อที่ประมาณ120ไร่อยู่บนแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายแบริ่งสมุทรปราการและจัดเป็นคอนโดมิเนียมติดทะเลที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า20ปีที่พัฒนาโครงการที่มีความหลากหลายทั้งโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ Home Office Media Office อาคารพาณิชย์ทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมโดยมีจุดเริ่มต้นจากการเริ่มพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์บนพื้นที่ย่านถนนพระราม3ก่อนจะขยายสู่โครงการที่อยู่อาศัยเน้นโซนกรุงเทพและปริมณฑลในทำเลที่ตั้งติดถนนสายหลักหรือติดแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่มีการคมนาคมที่เดินทางสะดวกบริษัทได้วางตำแหน่งทางการตลาดเป็น Thailand Creative Property Developer หรือผู้นำความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบแปลกใหม่มาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงทำให้ทุกโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท
สามารถสร้างจุดขายให้แก่ตัวโครงการด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละโครงการนอกจากนี้การนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ERP สำหรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำส่งผลให้บริษัทพัฒนาสินค้าที่ตรงต่อความต้องการลูกค้าและผลักดันความสำเร็จทางธุรกิจให้เติบโตได้ดีตามลำดับสำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้นะครับบริษัทได้เตรียมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบิ๊กยูทด้วยกัน3ทำเลทองด้วยมูลค่าลงทุนรวมกว่า 15,000 ล้านได้แก่โครงการเดอะแมมี่บางปูซึ่งเป็นโครงการย่านตอนออกของกรุงเทพโดยโครงการนี้ได้ชูจุดขายโครงการทำเลคอนโดมิเนียมหน้าติดทะเลหลังติดทางรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายนะครับแห่งแรกในไทยด้วยนะครับด้วยมูลค่าโครงการกว่า 5,500 ล้านบนถนนสุขุมวิทสายเก่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์ลักษณะอย่างเงี้ยบนถนนสุขุมวิทสายเก่าไล่มาตั้งแต่ศรีนครินทร์หรือว่าในส่วนของสุขุมวิทที่มาเป็นช่วงตอนปลายก่อนที่จะเข้าบางปูนะครับเราน่าจะเป็นผู้ที่จะพัฒนาตัวคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดบนถนนเส้นนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับโซนที่2ครับตรงนี้คือโซนที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับที่เป็นวิลล่าคอนโดนะครับที่เราคิดว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ประชาชนหรือว่าชาวบางปูเนี่ยได้ตรงที่สุดทั้งหมดตรงนี้ท่านจะเห็นตัวเลขเยอะๆอยู่ทั้งหมดเลยโซนตรงกลางตรงนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งสิบ60อาคารเราพัฒนาเป็นตัวคอนโดมิเนียมโลไลท์ขนาดเพียงแค่5ชั้นในแต่ละตึกเนี่ยมีอยู่64ยูนิตโซนที่เป็นตรงกลางตรงนี้เราเรียกว่าเป็นGarden Villa Condo นะครับตรงนี้มี60ตึก1ตึกมี64ยูนิตรวมทั้งสิ้น 3,840 ยูนิตนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะมีไฮไลท์ในการที่จะขายของร้านอาหารรวมทั้งตรงนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะมีก็คืออาจจะมีตัวแลนด์มาร์คใหญ่ๆที่สำคัญที่จะมาอยู่ในส่วนของบริเวณคอมมูนิตี้มอลล์ตรงนี้ด้วยนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดตรงนี้โดยที่สุขุมวิทสายเก่าตรงนี้จะเป็นส่วนต่อขยายของ BTS ที่เราบอกว่ามีความน่าสนใจติดทะเลนะครับด้านหน้าด้านหลังติด BTS นะครับจุดแข็งที่3ก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นคอนโดมิเนียมที่ติดคอมมูนิตี้มอลและสุดท้ายราคาเริ่มต้นตัวคอนโดมิเนียมส่วนตรงนี้ที่เป็นตัว Garden Villa เนี่ย25ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียง 849,000 บาทนะครับนี่คือไฮไลท์ที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าคอนโดที่มีคุณสมบัติหน้าติดทะเลหลังติด BTS แล้วก็มีราคาเริ่มต้นเพียง 849,000 บาทนี่เป็นภาพปีที่เราทำภาพคร่าวๆขึ้นมานะครับตรงนี้คือรถไฟฟ้านะครับส่วนต่อขยายแบริ่งสมุทรปราการเนี่ยปัจจุบันนี้จะมาจบอยู่ที่สถานี E24 คือสถานีเคหะก่อนถึงโครงการเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรนะครับจะมีอีก4สถานีเป็นเฟสต่อเนื่องนะครับก็คือจะมีสถานีสว่างนิวาสนะครับจะมีในส่วนสถานีเมืองโบราณแล้วก็สถานีในส่วนของบ้านพักอากาศบางปูและสุดท้ายที่สถานีตำลุงนะครับอีก4สถานีเนี่ยจะสร้างแล้วก็ต่อเนื่องจากในส่วนของเฟสแบริ่งสมุทรปราการเนี่ยซึ่งที่เราสอบถามไปทางBTS นะครับว่าตรงเนี้ยน่าจะมีการเปิดตัวเพื่อเปิดใช้เนี่ยดีเลย์จากในส่วนของเฟสได้เนี่ยประมาณ1ปีคาดว่านะครับคาดว่าจะปีประมาณ 59-60 นะครับน่าจะมี BTS อยู่ในส่วนของด้านหน้าโครงการของเรานะครับต้องดูจากภาพนะครับตัวนี้คือที่ตั้งโครงการนะครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้ถ้าจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าตรงนี้คือส่วนของเส้นสุขุมวิทนะครับสายเก่านะครับตรงนี้คือถนนแพร่กษาก็โครงการเดอะแมมมี่บางปูก็อยู่บนถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับกม32นะครับก็พื้นที่โครงการทั้งหมด120ไร่เราแบ่งทำเป็นมอบุกนาบาซ่า35ไร่แล้วก็เป็นคอนโดอีก8ประมาณ80 85ไร่นะครับก็แบ่งเป็น
คอนโดริมทะเลบิดฟอนเนี่ย35ไร่นะครับ30อาคารแล้วก็ตัวการ์เด้นนะครับอีก50ไร่ก็60อาคารนะครับก็ระดับราคานะครับก็เริ่มตั้งแต่ 849,000 25ตารางเมตรนะครับส่วนริมทะเลก็เริ่มต้นตั้งแต่34ตารางเมตรขึ้นไปนะครับจนถึง41ตารางเมตรต้องบอกว่าเป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นโครงการคอนโดติดทะเลและใกล้กรุงเทพที่สุดนะครับแล้วก็แถมยังมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายแบริ่งสุดประการนะครับห่างโครงการเราเพียง100เมตรเท่านั้นซึ่งยังไม่เคยมีโครงการไหนที่หน้าติดทะเลหลังมี BTS นะครับเป็นโครงการแรกจริงๆเราเจาะกลุ่มเป้าหมาย2ระดับนะครับก็คือตัว 849,000 เนี่ยจะเจาะตลาดกลุ่มคนผมใช้กลุ่มคนทำงานนะครับเพราะเราเริ่มต้นที่25ตารางเมตรนะครับก็ราคา 849,000 ครับแล้วก็ตัวริมทะเลเนี่ย34ตารางเมตรเนี่ยแล้วก็เจาะกลุ่มระดับเจ้าของเพราะเราจะแบ่งโซนกันชัดเจนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มากครับทั้งหมดนี่ประมาณ 5,000 ยูนิตนะครับเราแบ่งเป็นตัวบิตฟอนตัวนี้ 1,170 ยูนิตแล้วก็ตัวการ์เด้น 3,800 ยูนิตนะครับก็เป็นเมืองใหม่ครับเป็นเมืองใหม่ของชาวบางปูแล้วเราก็จะเตรียมตัวที่จะทำเป็นตัวไนบาซ่าตัวนี้จะเป็นที่พักผ่อนของคนบางปูนะครับเราจะสร้างตัว บิตไซต์ตัวนี้ก่อนก็คือตัวไนบาซ่าตัวนี้ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เราช่วงรอ EA อนุมัติตัวคอนโดนะครับเราก็จะสร้างตัวไนบาซ่าตัวนี้ก่อนไตรมาสแรกเราก็ยังไม่ได้เปิดตัวโครงการใหม่ๆนะครับเราก็มีเปิดตัวที่ทิวสแควร์ที่อ้อมน้อยอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็ตัวของเดอะแมมมี่เนี่ยเราก็จะเปิดวันที่1พฤษภานะครับเราก็ใช้ถือโอกาสใช้เลิกวันแรงงานขายคนแรงงานก็ซับๆอยู่นะครับก็คงจะต้องชะลอนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับคิดว่าถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองสงบเนี่ยก็คงจะทำให้ยอดขายดีขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องรับของ IEC นะฮะผมบอกว่าผมทำไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือที่บางปูสุดประการเนี่ยไม่มีคนทำคอนโดนะครับก็มีแต่คนทำทาวน์เฮาส์ผมเองเนี่ยมาเปิดเมืองใหม่เนี่ยแล้วก็เปิดเป็นคอนโดติดทะเลนะฮะติดรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นโครงการแรกซึ่งคนปากน้ำเนี่ยให้ก่อนต้อนรับเยอะนะครับเพราะว่าผมเปิดตอนนี้ผมลองให้เปิดให้คนลูกค้าเนี่ยมาวิสิตก่อนนะครับลูกค้าวันหนึ่งเข้ามาก็เยอะพอสมควรครับผมเองคิดว่าที่บางปูเนี่ยเราบอกตรงๆว่าเราไม่ได้ขายคนกรุงเทพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเนี่ยพื้นที่ 5,000 ไร่เราเช็คข้อมูลมาจากอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยมีคนงานในนั้นถึง 80,000 คนนะครับผมขอเพียง 5% ฮะ 5% ถึง 80,000 ก็ 4,000 นะวันที่1เนี่ยฮะเราจัดงานเปิดตัวโครงการแล้วก็สิ่งสำคัญคือผมบอกว่าเรามาที่บางปูเราขอมอบความสุขให้กับคนบางปูโดยการจัดฟรีคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งหญิงดังที่สุดของประเทศไทยตอนนี้หญิงลีนะครับแล้วก็มีคุณต่ายอรทัยมีกระแตอาสยามและอีกหลายคนนะครับมันคือมาที่นี่ผมอยากให้มอบความสุขให้กับพี่น้องชาวบางปูก่อนครับผมตอนนี้ของ JSP Property เนี่ยก็วางอยู่แค่3จุดใหญ่ๆนะครับก็มีสำเพ็ง2นะครับแล้วก็ Tulip Square ที่อ้อมน้อยแล้วก็โครงการ